เรกที่2กับฟ้าทลายโจรยังอยู่กับผมจัดทีมาก,การจนะเพารินทางสถานีฟ้าวันใหม่ครับ SMS และทุกช่องทางยังคงเปิดสื่อสารกันอยู่นะฮะพาคุณผู้ชมไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วครับวันนี้พลเอกไพบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมในการมอบน,นโยบายให้กับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีนางสุวรรณสุวรรณจุทะวาทีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญเร่งด่วน ตามภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรมเวลามีข่าวแบบนี้ก็อยากจะให้สื่อเอาไปเล่นเยอะๆนะฮะแล้วก็วอนให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยให้ความสําคัญกับข่าวในลักษณะแบบนี้มากกว่ามากกว่าแบบไหนหดืยกอย่างนะฮะ d s เเขาจะปรับปรุงอะไรมีนโยบายอะไรตรงนี้ต้องให้ความสําคัญไม่ใช่พอคุณสุวรรณาเขาขึ้นมาก็ไปดูว่าครอบครัวเขาเป็นใครสามีเขาชื่ออะไร สามีเขาใกล้ชิดกับท่านนายกหรือเปล่าเขารวยไหมเขาจบบัญชีมาเขาจะทำงาน DSI ได้หรอหรืออะไรแบบเนี้คืออะไรแบบนี้มันมันเป็นการติดตามข่าวแบบมันก็ติดตามได้นะครับแต่ถามว่ามันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองก็เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือเปล่ามันก็เกิดนิดหน่อยไม่มากคือมันดีกว่าการไม่ติดตามข่าวเลยแต่ด้ไหนติดตามข่าวแล้วก็ควรจะติดตามข่าวในในแง่มุมที่มันทำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดนะฮะ อย่างเช่นครับวันนี้พลเอกไพยบูลกล่าวถึงการมอบนโยบายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าได้กำชับให้วางกรอบระยะการทำงานที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะการทำคดีครับไม่ให้ใช้ดุลยพินิษฐ์อำนาจหน้าที่บุคคลเพียงคนเดียวเหมือน2-3ถึงปีที่ผ่านมาให้เวลา2วันพลเอกไพยบูลให้เวลา2วันให้ DSI ไปทำการบ้านมานะฮะว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมงกฎหมายอย่างไรวันนี้เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่า หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2 3ถึง3ปีที่ DSI ถูกการเมืองใช้หนักๆเนี่ย DSI เขามีโครงสร้างอย่างไรและถ้าจะมีการปรับปรุงนั้นจะมีการปรับปรุงยังไงให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นไปดูเลยครับขึ้นเพจแรกมาเลยฮะมาตรา5ครับสิ่งที่ผมกำลังจะขึ้นให้ผู้ชมได้ดูกันนั่นคือพระราชบัญญัติคดีพิเศษนะฮะซึ่งผมจะคัดมาบางมาตราเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าการทำงานของ DSI เป็นอย่างไร มาตราห้านั้นเขาให้มีคณะกรรมการคดีพิเศษครับซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษนั้นประกอบไปด้วยประธานคือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานประหลัดกระทรวงยุติธรรมปหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงมหาดไทายประหลัดกระทรวงพาณิชย์อายการสูงสุดผอ,อรตรเลขาธิการคณะกรรมการกริฎีกาเจ้ากรมพระธรรมนูญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาธนายความและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน9คนทั้งหมดนี้ฮะรวมถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุก,การและให้ตัวอธิบดีแต่งตั้งข้าราชการใน DSI จํานวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยของตัวเองคือผู้ช่วยเลขานุก,การเนี่ยทั้งหมดนียเรียกย่อๆว่ากคพหรือคณะกรรมการคดีพิเศษ ที่ผมเอ่ยนาม,มาทั้งบทนี้ครับรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการซึ่งเวลาจะตัดสินใจให้คดีไหนเป็นคดีพิเศษคณะกรรมการชุดนี้จะต้องนั่งประชุมกันแล้วตัดสินว่าเฮ้ย mm. คดีนี้จะต้องขึ้นมาเป็นคดีพิเศษนะอืซึ่งเราลองมาดูครับว่าคดีพิเศษมีประเภทใหญ่ๆ2ประเภทด้วยกันขึ้นเพจต่อไปคือมาตรา21 ประเภทของคดีพิเศษมี2ประเภทคือประเภทที่1ดูวงเล็บ1นะฮะลงมาถึงวงเล็บที่มีตัวจอจานอยู่วงเล็บ1คือคดีความผิดทางอาญาที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นในเพจต่อไปเราไปดูครับประเภทแรกประเภทแรกเป็นประเภทที่ต้องออกเป็นกฎกระทรวงนะฮะคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานเป็นพิเศษ ขอไข่คดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ,บเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบบเศรษฐกิจการคลังขอควายคดีความผิดทางอาญาที่เป็นการทำความผิดข้ามชาติงอง,งูคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนจจานคือคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ ซึ่งมีใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่ DSI เป็นผู้ต้องสงสัยนี่ประเภทแรกนะประเภทแรกประเภทที่สองสองบรรทัดล่างสุดคือคดีความผิดทางอาญาอื่นที่ผมไม่ได้อ่านไปเมื่อกี้แต่คณะกรรมการคดีพิเศษที่ผมอ่านไปว่ามีใครบ้างเห็นชอบแล้วก็ยกมือกันไม่น้อยกว่า2ใน3เห็นว่าเป็นคดีพิเศษ คือไม่ต้องเข้าข่ายไอ้ข้อ,อกอถึงข้อจอเมื่อสักครู่นี้ที่อ่านให้ฟังผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคดีเสือสิงห์กระทิงจุดๆ,ๆเนี่ยนะไอ้คดีเนี้ยมันไม่เข้าข่ายอะไรเลยอะที่อ่านให้ฟังไปมันไม่ได้เป็นคดีอาญาที่มีความซับซ้อนมันไม่ได้เป็นคดีอาญาที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนมันไม่ได้เป็นคดีอาญาที่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังมันไม่ได้เป็นคดีอาญาที่กระทบกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมันไม่ได้ซับมันไม่ได้อะไรเลย แต่ด้วยอำนาจอธิบดีที่เป็นคณะกรรมการกคพคือกรรมการคดีพิเศษก็โหวตกันในที่ประชุม2ใน3ให้คดีเสือสิงกระทิงจุดๆ,ๆเป็นคดีพิเศษเนี่ยแบบนี้ยเนี่ยคือปัญหานี่คือปัญหานะคคือสิ่งที่จะต้องไปปรับปรุงกันคืออาจจะไม่ต้องร่างกฎหมายใหม่ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงข้อความบางข้อความที่จะทำให้คดีพิเศษเป็นคดีที่ได้รับการคัดกรอง และมันมีความพิเศษจริงๆนะฮะมันมีความพิเศษจริงๆเวลาท่าทางจะไม่ได้เอาขึ้น page, เพจเกี่ยวกับเรื่องของคดีพิเศษที่เป็นบัญชีแนบท้ายนะฮะว่าคดีเหล่านั้นมีคดีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนคดีที่มีความผิดเป็นการแข่งขันทางการค้าความผิดกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นแชร์นะฮะ ความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องหมายการค้าเงินตราภาษีอากรความผิดเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนความผิดสิทธิบัตรความผิดตลาดหลักทรัพย์ที่พูดไปนะคือพูด,ดง่ายว่าทั้งหมดทั้งปวงครับวันนี้พลเอกภัรบุญคุ้มฉายามอบหมายนโยบายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปศึกษาดูในรายละเอียดกฎหมายพระราชบัญญัติคดีพิเศษ เพื่อที่จะล้างใหม่หมดว่าคณะกรรมการคดีพิเศษจะประกอบไปด้วยบุคคลที่ผมเอ่ยอ้างมาหรือเปล่าท่านนายกเหมือนเดิมหรือเปล่ารัฐมนตรีบ้านการกระทรยุติธรรมเหมือนเดิมหรือเปล่าเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นคณะกรรมการเหมือนเดิมหรือเปล่าและนอกเหนือกว่านั้นที่สําคัญกว่านั้นคือนอกเหนือจากตัวบุคคลที่จะมาดารงตําแหน่งคณะกรรมการคดีพิเศษ คณะกรรมการคดีพิเศษจะมีวิธีในการคัดกรองคดีพิเศษอย่างไรให้คดีที่ผ่านเข้ามาสู่ชั้นของการพิจารณาของ DSI เป็นคดีที่มีความพิเศษจริงๆและจะต้องมีการเปลี่ยนกฎอย่างไรเพื่อที่จะให้ DSI ไม่ตกเป็นเครื่องมือใช้งานของนักการเมืองเหมือนในช่วงระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าๆที่ผ่านมานี้อ้าวรอดูกันต่อไปนี่เป็นการบริหารงานแบบทหารแบบชัดเจนเลยนะฮะ ให้เวลาสองวันทําไม่ได้ก็ต้องมีการลงโทษกันสักหน่อยประมาณนี้นะฮะก็ทิ้งท้ายวันนี้แล้วกันนะครับด้วยลักษณะการทํางานของตัวรัฐมนตรีที่ประชาชนมุ่งหวังผมเชื่อว่าในบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะนอกเหนือจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรู้สึกว่าท่านจะมีผลงานมากที่สุดนะครับ แล้วประชาชนก็ฝากถามมาด้วยนะฮะว่ารัฐมนตรีบางท่านบางกระทรวงที่ไม่ปรากฏหน้าไม่ปรากฏชื่อเลยตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่นะฮะท่านปรากฏหน้าปรากฏชื่อตอนวันที่เข้าพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นรัฐมนตรีแล้วจากนั้นท่านก็หายไปเลยประชาชนคิดถึงและฝากถามถึงนะครับในหลายๆกระทรวงนะฮะก็ต้องขยันทํางานช่วยท่านนายกกันหน่อยไม่งั้นท่านนายกก็ต้องรับศึกหนักแบบนี้รอบด้าน8ดทิศไม่ไหว หมดเวลาวันนี้ครับกลับมาพรุ่งนี้อาจจะแรงกันเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็สปชคงเงียบไปข่าวที่ดังขึ้นมาแทนสปชวันพรุ่งนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับสอนอชอนะฮะอาจจะแรงกันตอบพรุ่งนี้เวลาเดิม4ี่โมงโดยประมาณรีรันอีกครั้งคืนนี้ในเวลาประมาณสัก4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ